ชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจยัมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะโดยคุณลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงนะคะตอนนี้ยำก็อยู่กับคุณลุงสนามหลวงนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณลุงสนามหลวงเนี่ยทักทายนะคะประสบนิกรนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะครับสวัสดีประสบนิกรที่รักทั้งหลายค่ะข้าพเจ้ามีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญอันนี้แสดงว่าประชาชนรักลุงตู่มากๆ อยากให้ลุงตู่อยู่นานๆไปอยู่ชั่วฟ้าดินสลายโอ้ไม่ดีมั้งเหมือนที่ข้าพเจ้า อยู่กับปวงชนชาวไทยมา70ปี ยังไม่ไปผุดไปเกิดสักที เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนสบายใจได้ ว่าเรายังอยู่อีกนานโอ้โหถึงจะไล่กูก็จะไม่ไปโอ้ขนาดนั้นเลยล่ะขอขอบใจอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวต้องรีบไปเฝ้ายมบาลก่อน หนักนะเนี่ย ตอนนี้บางคนโทรศัพท์บางคนโทรเลขบางคนก็โทรโขงบางคนตะโกนอยู่ข้างๆบ้านตะโกนว่าอะไรคะเซ็งชิบหายเลย เราแพ้แล้วแม่จ๋าจะทำไงดีผมก็ถามว่าแพ้เรื่องอะไรวะก็โหวตโนนแพ้ไงจะทู่ยังไงดีล่ะใช่แล้วคุณลุงว่าตอบเขาไปยังไงอ่ะมึงก็ไปซื้อน้ำใบบัวบกมากิน ทำไมโหดกับเขาอย่างนั้นล่ะเขาหาที่พึ่งทางใจเนาะมึงจะไปพึ่งบ้าเลยถ้าคนตะลกีคิดอย่างนี้นะมันไม่ชนะหรอกมันก็มาเถียงกันตะกี้ไปกินโต๊ะจีนกันมาเนี่ยนะฉลองความพ่ายแพ้เนี่ยผมไปกินโต๊ะจีนมาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไออย่างนี้มันไม่ถูกนะทีแรกไปโหวตโนเนี่ย มันต้องโนโหวตใช่ไหมค่ะสองโต๊ะเถียงกันไอ้โต๊ะหนึ่งโหวตโนโต๊ะหนึ่งโนโหวตสรุปตีกันไหมผมถามว่ามึงจะเถียงกันไปทำไมวะมันบอกเราต้องมายอมรับตั้งแต่ต้นเลยตามหลักการเนี่ยหลักการของท่านสมศักดิ์เตรียมผมถามว่าเตรียมไหนมันบอกไม่รู้เตรียมบอดี้หรือไม่รู้ผมถามว่ามึงจะเถียงกันไปทำไมมันออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละคือยังไงออกมาเหมือนเดิมคือยังไงก็แพ้อยู่ดีผมถามว่ามึงเคยดูหนังเรื่อง Gladiator ไหมเคยมาเคยดูนะอ๋อเคยใครๆก็เคยนะเวลามึงชนะครั้งหน้ามึงเจอตัวใหญ่กว่าเดิมเออมึงชนะเข้าคุกไปเหมือนเดิมครับใช่ไหมเข้าคุกครั้งหน้ามึงเจอตัวใหญ่กว่าเดิมยิ่งชนะยิ่งเจอบอสน้ำหนักมากกว่าเดิมเออแล้วมันได้อะไรแล้วผมถามว่าชนะแล้วมันได้อะไรถ้าคุณโหวตโนชนะผมถามคุณว่าหลักการเคลื่อนไหวโบราณคอมมิวนิสต์โบราณนะเก่ากึกเนี่ยนะซึ่งล่าสมัยแล้วเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวมันจะต้องมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณเอาง่ายๆเหตุผลมึงเยอะนะแต่มันมีประโยชน์ได้ถามเอามาใช้ได้อย่างน้อยเราก็ได้แสดงให้มันรู้แสดงอะไรแสดงว่าเราต่อสู้อะไรอย่างนี้มั้งมึงคิดว่ามึงเป็นอุดมแต้พานี่จะมาแสดงอะไรให้มันดูฮะแสดงอะไรไอ้พวกหานี่กูได้ออกไปกูอยากโหวตโนกูจะต่อต้านมึงแล้วมันได้อะไร มันก็บอกแล้วว่าถ้ามึงไม่เอากูก็เขียนใหม่ใช่ไหมค่ะมันก็ยืดไปอีกหน่อยนึงเผด็จการมากกว่าเดิมแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงล่ะมันก็ไม่เลือกตั้งสักทีเขาก็โหวตเยสแล้วไงเขาโหวตเยสเราก็ได้เลือกตั้งแล้วไงก็เรื่องของมันมันจะโหวตอะไรทีนี้บอกว่าถ้าเราไม่แสดงเนี่ยนะค่ะไอ้พวกที่ไปโหวตโนก็ผิดเพราะว่าไปยอมรับกฎกติกาไปโหวตกับเขาไอ้พวกโหวตโนบอกว่าไอ้พวกโนโหวตก็ผิดมึงไม่แสดงออกเขาจะไปรับอะไรถ้ามองสองมุมใหม่คือยังไงมันก็จูนกันไม่ติดไงเ
พราะว่าต่างคนต่างมีเหตุผลของกันและกันผมว่านะมันจะยังไงก็โง่ทั้งคู่แหละเอ้าสรุปบทเย้ได้ฉลาดภาษาจีนเรียกว่าหลงจงเก่าเจงอ๋อคือเจงทั้งคู่แหละเพราะฉะนั้นคุณไปเล่นในเกมแบบนี้นะสนุกกับการเถียงไอ้ตรรกะที่ว่าโหวตโนหรือโนโหวตค่ะผลออกมาเอาพุทเหมือนกันครับคือตายทั้งคู่มันมีใครชนะว่ามึงยังไงมันก็แพ้มันทฤษฎีคือเราไปหลงอยู่ในวังวนหลงไปเองอะนักการเมืองก็หลงครับหลงเราจะต้องโหวตโนอย่างนี้พอแพ้เสียใจไอ้สิ่งที่คุณพูดมาทีแรกโหวตโนโนโหวตมันก็ผิดแล้วนะโอ้โหแยมทำยันเพลงอ่ะโหวตโนเนี่ยโอ้โหทุ่มเทมากก็ถือว่าทำฟรีถือว่าซ้อมไปแล้วกันเขาจ่ายค่าจ้างคุณหรือเปล่าไม่ได้จ่ายสิโอ้ยังงั้นไม่เป็นไรหรอกคือยังไงก็ไม่ได้ค่าจ้างอยู่ดีถึงชนะก็ไม่ให้คุณถึงแพ้ก็ไม่ให้คุณนะโอ้โหคุณลุงใจร้ายอ่ะแล้วถ้าเป็นคุณลุงคุณลุงจะทำยังไงถ้าคุณลุงอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณลุงจะทำไงนอนเฉยๆอยู่บ้านก็มันก็เหมือนเป็นการบอยคอรดปะมันคล้ายๆเป็นการบอยคอรดแล้วทำไมจะต้องไปทำอะไรทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่อให้คนเขารู้ว่าคุณทำอะไรเหรอคุณต้องการจะโชว์ว่ากูทำใช่ไหมคือขอโทษนะครับคุณต้องการสักแต่ว่าทำเพื่อให้รู้ว่าทำเหมือนกับว่าสู้อะไรเหมือนกับคุณไปวัดทำบุญแล้วได้รู้ว่าคุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆถ้าเขาหลอกเงินคุณขอโทษนะครับค่ะไม่อยากจะพูดความจริงนะคุณก็รู้ว่าทำบุญไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วแต่คุณจะทำให้มันดูดีประโยชน์ไม่มีคุณต้องการจะโชว์อะไรผมถามแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยก็แสดงอะไรแสดงจุดยืนมั้งแสดงไปทำไมก็ให้รู้ว่าเดือดคุณแสดงว่าเดือดร้อนไหมขอโทษนะคุณไปแจกไอ้ใบปงใบปิวว่าคุณไม่เห็นด้วยแต่มันก็จับคุณเข้าคุกแล้วมันได้ประโยชน์อะไรได้แสดงแล้วประชาชนก็เดือดร้อนหรือเปล่าก็ไม่ได้เลือกตั้งเอ๊ะพูดไม่เข้าทางไม่ได้เข้าทางครับคือผมไม่เอาอยู่แล้วผมไม่เอาแม้แต่กษัตริย์ผมก็ไม่เอาผมชูสหพันธรัฐนู่นก็คือคุณลุงจะบอกว่าคุณลุงไม่ลงมาเล่นกับไอ้เรื่องประชามติก็คือถ้าจะล้มจริงๆก็คือต้องก็เล่นแต่ระบอบเลยความจริงใจเขาไม่ใช่แพ้แล้วผมมาผ่านไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้มึงพูดหลังเหตุการณ์อัปเตอร์แมตนะพอหวยออกแล้วแม่งแม่นที่เป๋งเลยไม่ใช่ครับ คือผมต้องการจะปลอบใจนะค่ะคือหลายๆคนต้องการจะปลอบใจว่าผมไปคุยกับผู้นำประเทศหนึ่งนะครับเข้ามาประชุมใหญ่เนี่ยนะค่ะไม่อยากจะบอกว่าประเทศอะไรเขาบอกผมว่าขอแสดงความยินดีกับคุณนะคนไทยที่ว่าพ้นไปทันทีจะได้เลือกตั้งมันจะได้จบประชาชนจะได้มีความหวังว่าประชาชนเขาต้องการเลือกตั้งครับถึงแม้ว่าเลือกตั้งจะมีไม่มีอะไรแต่มันก็คือการเลือกตั้งเขาก็คืออยากได้เลือกอย่างน้อยได้เลือกได้แสดงออกคุณไปตรงนั้นดีกว่าผมถามว่าคุณไม่เสียใจเลยเขาถามว่าเสียใจเรื่องอะไร ก็ฝั่งประชาธิปไตยแพ้อะไรยังอยู่เขาถามเพราะว่าคุณยังคิดจะชนะอยู่เลยเนี่ยฮะ ทำไมคุณถามเขาบอกว่าเขามึงแพ้อยู่แล้วอะ ทั้งขึ้นทั้งล่องเขาพูดจะโหวตยังไงคุณแพ้อยู่ดีก็จริงเขาถามเพราะว่าถ้าโหวตเยชนะแล้วมึงชนะอะไรชนะอะไรมันก็ยืดไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะยังไงก็อยู่ต่อมันงัดหาอะไรก็ไม่รู้ครั้งที่แล้วบวรศักดิ์ล่างมันโหวตเองมันโหวตโนเองจำได้ไหมใช่ค่ะสนชมันโหวตเองอ่ะทั้งหมดนี่ผมอยากจะสรุปนะครับว่าผมไม่ได้มาปลอบใจนะแต่เรากำลังหลงอ่ะเรากำลังเล่นอะไรไม่รู้ขอโทษเหมือนอะไรเราทำเพื่อบำบัดความอยากของเราอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอคุณลุงแต่ว่าสำเร็จความใคร่กับอยากไปนะมันอย่างนั้นเรารู้สึกว่ากูไม่ต้องการชนะแต่กูอยากแสดงให้มึงรู้อ่ะเหมือนเราประชดสังคมอ่ะมึงที่กูไปกูโมโหกินให้อ้วนเลยวะมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรใช่ไหมมึงจะประชดอะไรอย่าไปประชดครับก็คือหมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในสงครามมันไม่ใช่แฟนไม่ใช่กิ๊กเรานะจะไปแสดงอะไรหน้าที่เราไม่ใช่แสดงหน้าที่เราคือกูจะล้มพวกมึงอ่ะกูไม่อยากให้มึงรู้ว่ากูคิดอะไรไม่ต้องให้มันรู้ครับถึงเวลากวาดไม่ให้หมดลงถังขยะกลบทิ้งโบกซีเมนต์ไปเลยค่ะมันเป็นศัตรูคุณจะไปแสดงอะไรให้มันเห็นคุณต้องไม่ให้มันเห็นไม่ให้มันรู้นะหรือต้องยายพี่ว่าจะไปแสดงอะไรทุกวันนี้ขอโทษนะค่ะ
จังหวัดไหนแพ้เดี๋ยวมึงดูมันจะเด้งให้หมดทำไมอ่ะทุกวันนี้มันใช้ม.44เด้งอ๋อใช่ระวังนะคะมันเล่นงานหมดแล้วถามว่าแล้วลูกมีจะทำไงนั่นน่ะสิลำบากนะแล้วคุณชนะอะไรโหวตเย้ชนะคุณระวังนะเจ็บใช่ๆสู้ต้องให้ชนะครับสู้แล้วเนี่ยตัวเองลำบากอย่าสู้สู้แล้วอยู่ไม่ได้อย่าสู้ครับเราต้องสู้ได้เราอยู่ได้เราชนะแล้วต้องทำลายให้ได้ค่ะไม่ต้องให้มันรู้หรอกมันไม่รู้ว่าดีแล้วใครเป็นเสื้อเหลืองก็เป็นเสื้อเหลืองอยู่ต่อไปไม่ต้องมาทำเป็นเสื้อแดงไม่ต้องมาโชว์แล้วหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องต่อสู้อะไรทางการเมืองมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ประชาชนแบบว่าผิดหูผิดตาขัดอกขัดใจประชาชนนี่ก็คือปล่อยเลยไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องแสดงจุดยืนไม่ต้องออกไปตอบโต้ออกไปต่อต้านอะไรแล้วใช่ไหมคะในความคิดของคุณลุงคุณจะสู้ผมถามว่าคุณสู้กับใครคุณกำลังสู้อยู่กับใครคือในความคิดแยมคืออยากจะสู้กับระบอบมันเป็นเพื่อนเล่นนะคุณรู้ป่ะไม่ใช่ค่ะแล้วมันปลานี่คุณรู้ป่ะไม่ค่ะแล้วคุณสู้ให้ชนะหรือสู้เพื่อให้เขารู้ว่าสู้แล้วก็แพ้ไม่ค่ะแยมต้องการที่จะสู้ให้ชนะค่ะคุณสู้แล้วตายสิบตายสิบก็คือเผาสิบไปแล้วตายสิบก็คือตายสิบไม่มีเกิดเป็นแสนครับคนเห็นตายแบบมันก็ไม่เอาคุณแล้วจริงไหมอ๋อแต่ในเพลงมันบอกว่าตายหนึ่งเกิดแสนนะคะไม่มีหรอกตายหนึ่งเกิดแสนมันก็ตายสักสิบเกิดเป็นล้านนี่อ๋อแสดงว่าเพลงก็หลอกตายมันไม่มีเพลงมันแค่ปลอบใจให้ความหวังเราเฉยใช่ไหมเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าครับว่าเราคนมันเจอกับอะไรค่ะการมันเจอกับกษัตริย์ที่มันครองราชย์หลังจากยิงพี่70ปีนะมันทำทุกอย่างแล้วก่อนหน้านี้สมัยร.5มันก็ปฏิรูปจักรีครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะมันก็ทำมาตลอดสมัยร.4มันก็โกหกคุณทำอะไรทำมายุทธของมันนะมีพระภัยรีพี่นาสยามเทวาธิราชมันทำมาตั้งแต่นู่นแล้วใช่พิธีแรกนาขวานพืชมงคลถวายสัตว์ปฏิญาณทงมันมีมาทุกอย่างไปหลอกหมดก็ยังตามไปข่าวพระพุทธเจ้าว่าคุณเรียนหนังสือก็มีอยู่แล้วประเทศไทยมึงเดียวไม่ได้พระกษัตริย์ที่คุณรัศกาลทรงเหนื่อยยาก 4,000 โครงการพระราชดำริไปไหนมาไหนมันก็หลอกหลอนคุณตลอดเพราะฉะนั้นคุณกำลังสู้กับไอ้ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับอย่าทำเป็นเล่นมันไม่เคยเอาเราไว้นะตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยจับได้จับฆ่าได้ฆ่าหลอกได้หลอกเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ครับขอโทษนะครับเวลาเขาทำอะไรคุณนะเขาไม่เคยคิดคุณจะไปแสดงอะไรไปแสดงไปร้องขอลาดดำเนินไม่ใช่ลาดประสงค์นี่ลาดประสงค์เนี่ยตายไปร้อยบาดเจ็บ 2,000 กระสุนพระราชทานแล้วไปแสดงอะไรเขาแสดงเต็มที่ครับงานศพน้องโบเขาก็ไปใช่ไหมสไนเปอร์เขาแสดงคุณเห็นแล้วอะไรจุฬาพรถั่วปากถักผมเปียมาเรียนใบตองของเขาเนี่ยนะใช่ไหมใช่ใช่เขาแสดงชัดเจนคุณจะแสดงอะไรอีกเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณแล้วคุณไม่ต้องไปแสดงแล้วความหวังยังมีอยู่ที่พระบรมไหมคะเสียเนี่ยเพราะเสื้อแดงหลายๆคนเขาก็ยังมีความหวังตรงนี้ถ้าประกาศตายปุ๊บเสียได้ขึ้นเนี่ยคืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าคุณไม่ถามหมอหยองมันดีไหมถ้าหมอหยองบอกดีคุณก็ไปตามหมอหยองแล้วกัน oh. อย่าเลิกอย่าไล่สาระคุณทำเป็นคิดไอ้ประเภทขอโทษนะว่าจะปัญญาอ่อนมันก็ดูถูกคนปัญญาอ่อนเนี่ย มันอะไรก็ไม่รู้ คุณลุงก็ไปคิดได้ยังไงวะฮะเสื้อเหลืองยังไม่เอาเสียขนาดพ่อตาแม่ยายจะติดคุกแล้วมึงเป็นใครต้องดูชัดๆนะคะเสียมันเอาใครผู้ถามมึงเมียมันกี่คนลูกมันแท้ๆ4คนน่ารักจะตายห่าอยู่อเมริกามึงเป็นลูกไอเสียนะซวยกว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่เข้าประเทศไทยได้เป็นลูกเสียเข้าประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ค่ะสี่คนกูถามมึงนะนามสกุลอะไรของมันวิวัชรพงษ์อะไรมันสักอย่างนะพัชรพงษ์อะไรของมันเนี่ยเป็นประเภทเป็นลูกของเสียต่อไปก็ขยับพอที่จริงพ่อมันตายแล้วตอนนี้ยังหาศพไม่เจอท่านเองนะพ่อกูอยู่ไหนท่านเองที่เป็นรอสิบมึงเป็นรัชทายาทหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เข้าเมืองไทยไม่ได้เป็นยากุซ่าไอ้เมียคนใหม่นี่ไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่าเห็นโผล่ไปโผล่มาฮะไปปล่อยปลาไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตล่าสุดไม่รู้คนไหนมาเป็นเมียดังนั่นนะครับคนแบบนี้คุณไปหวังนะขอโทษนะครับขอให้คุณประสบความสุขความเจริญต่อไปก็เกินผมไม่เอาด้วยหรอกเอาละค่ะโบราณว่าคบเด็กสร้างบ้านคบไอ้เสียนี่ชิบหายครับ
ค่ะก็จะให้คุณลุงอย่างน้อยก็บอกกับพี่น้องหน้าซีบอกนะคะที่ฟังเราอยู่หรือก็398คนเนี่ยว่าให้กำลังใจในเรื่องประชามติเนี่ยที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วควรจะดำเนินยังไงต่ออะไรเงี้ยก็ฝากก่อนเลยค่ะก่อนจะจบประเด็นเราก็ผมว่าที่มันผ่านมานะก็เห็นใจทุกท่านแหละครับนะแต่เรียนให้ทราบว่าเราต้องรู้จักสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นปัญหาของเรื่องที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างคนที่มันปกครองประเทศคนที่มีอำนาจแท้จริงก็ตั้งแต่สถาบันกษัตริย์พวกอำมาตย์ทั้งหลายแหล่พวกกองทัพขุนศึกพวกตุลาการเหงซวยเนี่ยแหละ นักวิชาการขายวิญญาณมันมากันเป็นกลุ่มมากันเป็นฝูงมากันทั้งพวกมันสูบกินชีวิตพวกเราแล้วมาหลอกให้พวกเราเคารพนับถือหลอกว่ามันมีพระคุณหลอกว่ามันรักประชาชนเหนื่อยยากเพื่อประชาชนแต่สิ่งที่เกิดคือประชาชนไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็หลอกอาศัยความหน้าด้านอ้างนั่นอ้างนี่ตอนนี้มันอ้างชัยชนะค่ะใช่เราอย่าไปเล่นเกมของมันครับค่ะเราอย่าเป็นเกดีเตอร์นะชนะครั้งหน้าเจอตัวใหญ่กว่าเธอในที่สุดเราก็ต้องตายใช่ค่ะไม่มีใครรอดครับตายทุกคนเนี่ยเอาอย่างนั้นเพื่อตายหรือเปล่าเนี่ยนี่กำลังใจแล้วใช่ไหมสู้เพื่อรอดครั้งนี้และครั้งหน้าเขาไปตายเราสู้เพื่อความเป็นไทยการต่อสู้ที่เริ่มต้นด้วยการร้องขอแสดงให้เขารู้ไม่มีประโยชน์ครับเขารู้มานานแล้วโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการต่อสู้เอาจริงเอาจังเป็นเรื่องของชีวิตเลือดเนื้ออนาคตลูกหลานค่ะแล้วก็ช่วยกันสรุปกันว่าจะทำยังไงสู้สู้จริงๆครับเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยผ่านมาคุณควรจะเล่นนอกกรอบทักษิณพูดบ่อยๆคิดใหม่ทำใหม่ใช่ค่ะอันนี้คุณต้องคิดใหม่ทำใหม่ต้องเล่นนอกกรอบคือต้องเล่นแบบเป็นฝ่ายกระทำเหนือเขาแต่วันนี้ไงมันมีวิธีครับที่สำคัญคือตอนนี้เตรียมความคิดให้พร้อมสมัยนี้นะเราสบายกว่าสมัยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่ต้องเดินเทศทีละคนสองคนนะปัญจวัคคีย์ห้าคนแล้วคุณคิดดูกว่าจะเป็นล้านเทศกี่ครั้งใช่ใช่สมัยนี้นะคุณมี YouTube คุณมี LINE มีสารพัดนี่นะครับทำให้มันถูกอย่าเน้นทำมากอย่าเน้นทำเยอะผมขอร้องนะอย่าทำบ่อยบางคนเนี่ยวาง LINE วางอะไรก็ไม่รู้เรารักพระบรมจะรักไปทำหาเลยคือทำเนี่ยเน้นให้มันถูกครับสัมมาทิฏฐิเดินให้มันถูกทางแก้ให้ถูกจุดถ้าอะไรที่มันไม่ถูกทำแล้วไม่เวิร์กทำแล้วมันเสียเวลาอย่าไปทำทำเพื่อให้สักแต่ว่าทำช่วยๆกันเราไม่ได้มาทอดพระป่าทอดกฐินนะไม่ใช่นะเรามาทำสงครามนะครับใช่ไม่ต้องไปโชว์ว่าแล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวที่จะเคลื่อนไหวเพื่อทำไม คุณไม่ต้องเคลื่อนทีเดียวให้มันจบสมัยเขาล้มราชวงศ์แมนจูเขาเคลื่อนไหวเขาไม่เคลื่อนเขาเฉยนะถึงวันเวลาปุ๊บไหว้พระจานทร์เขาตุ่มฆ่ามันหมดจบแล้วอย่างนี้จะให้ประชาชนเขาซึมซับในความรู้หลักการโครงสร้างอะไรยังไงอ่ะคุณก็คอยฟังคอยศึกษาปรึกษาหารือมันมีทางครับประชาชนเนี่ยนะอย่าไปเอาประสบการณ์เก่าๆเอาพฤษภาธมินใช้ไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วไม่ได้14ตุลาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาตายกันหมดเลยใช้ทุกอย่างตายแล้วก็ไม่ได้อะไรตายแล้วคุณก็ลืมราชประสงค์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคุณโชดชิวก็ได้แต่คุณอย่าไปทำแบบเขาสู้แล้วแพ้อย่าทำเคลื่อนไหวให้ได้ให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ให้มันเจ็บแสบที่สุดให้มันชดใช้กรรมให้มันเสียเลือดเสียเนื้อบ้างอย่าให้พวกเราเสียนะครับให้มันเสียส่วนจะเสียด้วยสารเคมีด้วยอะไรของคุณนะพิสดารแล้วแต่คุณไปทำกันลองคิดหาวิธีกันดูนะมันมีวิธีครับคือเอาจริงอ่ะเอาจริงขอโทษนะเวลาโจรปล้นธนาคารน้องแยมว่ามันทำลวกๆไหมมันวางแผนใช่ไหมคุณดูหนังฝรั่งก่อนใช่ค่ะดูหนังฝรั่งมันจะปล้นธนาคารมันวางแผนในตรงนี้ไอ้คนนี้เก่งอันนี้นะค่ะมันไม่ได้ไปชุมนุมหน้าแบงก์แล้วก็เอาเงินกูคืนมามีไหมไม่มีไม่มีค่ะมันวางแผนครับมันกำหนดเวลาว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงจะไปทำยังไงจะแก้ตรงนี้ยังไงจะเข้าไปยังไงเสร็จแล้วจะกลบเกลื่อนร่องรอยยังไงด้วยประเภทหลบแล้วตำรวจจับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราปฏิวัติต้องทำให้หนักกว่านั้นต้องมีระเบียบมีวินัยต้องพัฒนาไอ้คนไหนที่พูดไม่รู้เรื่อง
มากเรื่องมาเถียงเรื่องโนโนบทช่างแม่มันจะไปคุยไอ้บางคนนี่รู้มากยากนานคือเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะคือดีแต่พูดทำไม่เป็นเนี่ยอย่าไปคบนะงานนี้เยอะนะเยอะๆงานนี้เราคัดตัวเก่งๆเน้นคุณภาพอย่าไปเน้นปริมาณอย่าไปเน้นการแสดงออกไอ้พวกแสดงออกนี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่านะบางคนกระแสมาชูหน้าชูตาเวลามีเรื่องปุ๊บหลบไม่รู้หายไปไหนไม่เคยดูแลไม่เคยรับผิดชอบเลยเพราะฉะนั้นการโชว์หน้าโชว์ตาบางครั้งเนี่ยมันเป็นอันตรายใช่ค่ะแล้วมันเป็นการเหมือนอย่างกับว่าถูกเขาล็อกตัวง่ายแยมนี่ไงเออเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องอย่างคุณนี่ยกเว้นอ๋อเพราะว่าคุณทำสื่อค่ะทำก็ทำไปเลยครับเปิดก็คือเปิดค่ะปิดก็คือเป็ดนะต้องมีความระมัดระวังอันนี้เตือนด้วยความหวังดีคงจะเข้าใจว่าผมไม่ได้เจตนามาด่าใครถึงผมจะด่าก็เถอะนะแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาโอเคนะคือเตือนสติพี่น้องที่รับฟังกันอยู่ว่าอย่าเพิ่งไปแบบว่าอะไรอวรกับเรื่องประชามติให้มันมากไปนักเพราะว่าการเดินทางการต่อสู้ของเรามันไม่ได้อยู่แค่นี้มันเรื่องไร้สาระเป็นเกมที่มันเขียนขึ้นมาแล้วเราหลงไปเล่นเกมมันอ่ะเหมือนอย่างกับว่าคุณเคยดูไหมที่มันเอาถ้วยมาสามใบแล้วก็เอาเม็ดอะไรมาขามใส่แล้วก็โยกไปโยกมานะแล้วให้คุณทายเห็นอ่ะใช่นั่นน่ะมันหลอกกินกันน่ะนะหรือเอาไพ่มาสามใบดึงไปดึงมาใช่คุณจะไปเล่นเกมของไอ้พวกลวงโลกครับจบเขามีวิธีโนโนโหวตก็คือเกมของพวกลวงโลกทีนี้ถ้าคุณบอกคุณโหวตโนก็เล่นเกมเขาถ้าคุณโนโหวตก็เหมือนกันมันจะทำไงเฉยๆครับอันนี้ดูมันไปออกมาทางไหนเราเป็นฝ่ายกระทำเสมอนะตอนนี้ก็คือมันก็ยืดเหมือนเดิมแหละครับนะหมายถึงว่าบีชายบอกว่า60ไม่มีเลือกตั้งแล้วจะเป็น61นู่นเลื่อนไปอีกแล้วมันก็ยื้อไปเรื่อยๆนี่นะครับดังมาเนี่ยนะตับคนพาเนี่ยคุณไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปเจรจาไม่ต้องไปดูครับถึงเวลาคุณล้มไม่ได้ล้มเลยไม่ต้องรอเลือกตั้งนะครับล้มมันก่อนล้มวันนี้ได้ล้มวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพยายามทุกวิถีทางใช้ทุกสถานการณ์เตรียมให้พร้อมเมื่อมีสัญญาณส่งมานะพร้อมพรึบครับวันนี้กับวันนี้พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เราทำตัวเราให้พร้อมเสมอไม่ต้องรอพ่อมันตายไม่ต้องรอลูกมันขึ้นไม่ต้องรอเลือกตั้งไม่เลือกตั้งช่างแม่มันเวลามันยึดอำนาจมันรอไม่มันไม่รอเราก็ไม่รอเหมือนกันถึงเวลาเราถึงทีมึงกูไม่ว่าถึงทีข้ามึงอย่าโวยใช่แล้วถ้าสมมุติว่ามีคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่น้องที่เขาอยากจะแบบว่ากำจัดเบี้ยหมากที่มันเดินอยู่เนี่ยเขาจะกำจัดอะไรก่อนดีอย่างแบบประยุทธ์เปมมีชัยหรือจะเป็นประวิตรอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำลายเกมตรงนี้ให้มันเขวไปได้นี่ต้องตัวไหนต้องหมากตัวไหนดีเผื่อมีพี่น้องเขาอยากจะบ้าระห่ำอะไรอย่างเงี้ยไปซัดคนเดียวเลยอะไรอย่างงี้คือผมพูดไปก็ไม่ดีนะเป็นการชี้พง คือตัวประยุทธ์เองได้ข่าวว่ามันก็อยากจะลงนะเขาไม่ให้มันลงเพราะว่ามันยังทำงานได้ผลค่ะคุณต้องทำลายห่วงโซ่ข้อกลางข้อกลางคือทำลายจุดหนึ่งแล้วมันจะพังทั้งหมดทั้งแถบตรงไหนล่ะคะใครล่ะคะกูก็ไปคิดดูว่าใครที่เป็นห่วงโซ่ข้อกลางใครที่เป็นตัวยึดตัวล่างตัวเหนียวทำลายคนเดียวสักกะทำลายทั้งแผงนะครับเหมือนที่เขาว่าเวลาคุณจะทำลายโครงสร้างอันหนึ่งนะตึกโวลเทจเนี่ยคุณจะทำตรงไหนถ้าคุณไปทำตรงหลังคาได้ผลมันก็ตรงนั้นต้องทำลายตรงกลางมันนะแล้วมันก็ยุบคุณเห็นโวลเทจมันพังไหมใช่ไหมโวลเทจมันชนตรงกลางใช่ใช่ข้างบนยุบมาทับข้างล่างไปหมดเลยเออไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็คิดดูแล้วกันผมคิดว่ามีไม่เกิน20คนหรอกนะเท่านั้นเองนะก็เท่านั้นมันไม่ได้เป็นสามแสนมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับนะมันมีไม่กี่คนหรอกคือถ้ามันเกิดพร้อมๆมาหรือว่ายังไงเกิดแบบมีการบอกรหัสก่อนก็ไปคิดดูแล้วกันค่ะลองคิดกันดูนะคะไปคิดกันดูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถึงเวลาหนึ่งนะตอนนี้เตรียมให้พร้อมเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งอ่ะมันจะต้องการความพร้อมแล้วไอ้ที่พูดทุกวันนี้นะครับก็เพื่อสร้างความชัดเจนค่ะความชัดเจนหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาเกิดเรื่องที่สำคัญเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มีเรื่องสำคัญนะครับมันต้องมีการตัดสินใจค่ะเราต้องข้ามนะครับคือ
เราต้องข้ามสถาบันบางสถาบันที่มันเป็นตัวขวางที่ประชาชนบอกให้มันตายก่อนไม่ต้องเป็นหรอกคือเราไม่เอาสถาบันอะไรที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือความถูกต้องเราจะต้องไม่ยอมรับใช่ค่ะคือต้องเลิกเกรงใจถ้าคุณยังเกรงใจอยู่นะให้เหลือแค่มาตรฐานเดียวใช่ไหมคะใช่อย่าสองมาตรฐานนะคะคือไม่เอาในหลวงแต่จะเอาพระบรมนี่มันก็ไม่ใช่นี่มันคือสองมาตรฐานแล้วนะคะคือขอโทษนะครับมันไม่รู้ใครเหี้ยกว่ากันนะเท่าที่ดูว่ากันตามความเป็นจริงนะค่ะพระบรมเนี่ยความชั่วเนี่ยมีมากกว่าในหลวงแต่ในหลวงเนี่ยมีความร้ายมากกว่าพระบรมอมหิตใช่ไหมเออมันเลวคนละแบบมันพระเทพกับพระบรมเนี่ยพระเทพเนี่ยเป็นคนดีครับแต่ร้ายลึกร้ายลึกไอ้พระบรมเนี่ยเป็นคนเลวแต่เลวแบบตรงไปตรงมาแสดงออกเปิดเผยเปิดเผยแต่ถามว่าระบอบนี้มันก็คือแย่คนละอย่างแล้วอย่าไปคิดว่าพระบรมอยู่คุณจะล้มง่ายไม่ง่ายหรอก คุณดูคนถอยๆแบบไอ้ประวิตรประยุทธ์มันยังอยู่ได้เลยใช่พูดจาก็หมาไม่แดกมันกลายเป็นว่า มันเผด็จการเต็มขั้นคสช.แช่แข็งประเทศไทยอ่ะ เพราะนั้นถ้าพระบรมมันมามันเร็วคุณคิดว่ามันจะอยู่ได้มันไม่จริงหรอกครับ คุณคิดว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายหรอก มันง่ายมันยากมันอยู่ที่เราค่ะเพราะมันเป็นฝั่งตรงข้ามจะแพ้ชนะอยู่ที่คุณนะครับอยู่ที่ประชาชนไทยประชาชนไทยเนี่ยนะถ้าไม่ยอมถ้าประชาชนมีความเข้มแข็งประชาชนนี่มีเยอะกว่ามันเยอะหลายเท่าเลือกตั้งทีไรชนะทุกทีไอ้ที่มาทะเลาะนี่ก็เพราะว่าเราเสียเปรียบในด้านสื่อเสียเปรียบในด้านสื่อก็คือว่าเราไปเถียงกับมันเราติดคุกแต่มันด่าเรามันได้ดีไม่ดีใช่ไหมใช่คือฟังเราไปเถียงกับมันเราติดคุกกันหมดเลยข้อหาอะไรไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เห็นด้วยคัดค้านแต่ฝั่งมันด่าเรามันดีทุกคนฝั่งมันเนี่ยศาลเข้าข้างฝั่งมันกฎหมายเข้าข้างฝั่งมันทางเข้าข้างฝั่งมันเพราะฉะนั้นสู้ยังไงเราก็แพ้ครับใช่ไหมเพราะฝั่งมันมันประโคมไปทางเดียวกันใช่ค่ะมันทำอะไรมันก็ไม่ผิดไปฟ้องร้องมันมีประมาทมันก็ไม่ผิดแต่ฟังเราผิดตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันล็อกผลไว้แล้วมันจะเก่งไม่เก่งกรรมการอยู่ข้างมันมันก็ได้เหรียญทองอยู่ดีใช่ไหมไปชกมวยมันไม่ชกสักหมัดหนึ่งเลยมันก็ยังชนะไม่รู้ชนะเพราะอะไร ดังนั้นนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปสู้ในกฎกติกาของเขาเนี่ยโอกาสชนะไม่มีครับแล้วไอ้กติกาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมากติกาเขาสร้างมาหลายครั้งหลายรอบแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับที่20มั้งมันแก้มา20ครั้งแก้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะมันมีแต่แรงขึ้นมันยึดอำนาจมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปคิดว่าจะแก้ยังไงหรือเขียนใหม่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดนะรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้ครับเขียนใหม่อย่างเดียวนะกษัตริย์ต้องไม่มีองคมนตรีก็ต้องไม่มีสหพันธรัฐอย่างเดียวครับในความคิดผมนะคนอื่นจะว่าผมไม่ว่านะสหพันธรัฐเท่านั้นประธานที่เท่านั้นไม่ต้องมีนายกไม่ต้องมีนะไอศาลก็ใช้ระบบลูกขุงลูกขุนว่ากันไปอย่างนั้นเท่านั้นครับอย่างอื่นไม่เอาถามว่ายากไหมตอบว่ายากถามว่าง่ายไหมตอบว่าง่ายเพราะอะไรครับเพราะอะไรคะถ้าคุณเสนอผิดทางนะง่ายคือยากเนี่ยง่ายคือยากคุณเสนอว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขมันก็มีอยู่แล้วอะ อย่าไปยุ่งในหลวงมันก็โอเคง่ายครับ อย่าผิดถึงสองก็ง่ายแต่ถามว่าง่ายไม่ง่ายยากไม่ยากคือมันไม่มีทางสำเร็จ มึงไปโหวตโนโหวตโนแพ้โหวตเย็ดอะไรมันก็สู้เท่านั้นแหละถามว่าง่ายไม่ง่ายแต่ที่จริงคือยากสิ่งที่ถูกคือถูกใช่คือใช่ผิดคือผิดถูกคือถูกนะถ้ามันไม่ใช่ถึงมันจะง่ายนะมันก็ไม่ถูกจริงไหมจริงค่ะอย่างคนแพ้เสติงอักเสบเนี่ยไม่เป็นไรครับคุณดมวาเป็กไม่ได้เก็บค่าโฆษณาแพ้เสติงดมวาเป็กทาจะมองช่วยทองคุณว่าง่ายไม่ง่ายหายไม่หายถ้าไม่หายไงไม่หายไงก็เมืองไทยสู้ไปมีกษัตริย์เป็นลูกได้ไม่ได้ชนะไม่ชนะค่ะแพ้อยู่ดีครับในหลวงโปรดเก้าแล้วอ้าวยังไงอีกรอแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้มั้ยแก้ไม่ได้แก้ง่ายแต่แก้ทำไมแก้ไม่ได้เพราะศาลเป็นของมันถึงคุณแก้ได้แต่มันยึดอำนาจอยู่ดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตราบใดที่ทหารยึดอำนาจได้ตราบที่พระเจ้าอยู่ยังคุมกองทัพไม่มีทางครับค่ะคุณต้องคุมกองทัพให้อยู่คุณจะทำไงล่ะกองทัพมันกลัวอย่างเดียวคือกลัวประชาชนไม่ได้กลัวในหลวงนะเพราะนั้นคือกองทัพมองนี่นะกองทัพมองประชาชนกลัวในหลวงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นกองทัพคุณจะฟังใ
ระหว่างประชาชนกับในหลวงก็ฟังในหลวงนี่ใช่ค่ะก็ต้องฟังในแต่ถ้าประชาชนไม่เอาในหลวงกองทัพจะฟังใครก็ฟังประชาชนประชาชนไม่เอาในหลวงแล้วแต่เขามีปืนนะเขาจะรักษาพระองค์อ่ะมีปืนก็ช่างแม่มันเราไม่เอาอ่ะตะลึกีมีปืนไหมล่ะมีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบอกว่ายากมันคือง่ายง่ายที่สุดคือคุณต้องไม่เอาในหลวงครับจบถามว่ายากไหมไม่ยากมันน่ารักน่าเอาตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้112เพราะเขากลัวคือกลัวตรงนี้กลัวคุณไม่เอาในหลวงแล้วคุณก็ไปหลงเชื่อนะทำอะไรผิดก็ได้นะแต่อย่าไปว่าในหลวงถ้าอย่างนี้นะคุณแพ้ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วใช่คุณเอากระดุมกางเกงมาติดกระดุมเสื้อแล้วเมื่อไหร่มันจะไปจริงไหมใช่ค่ะไอ้กระดุมกางเกงคุณนะมาติดกับเสื้อแล้วเมื่อไหร่จะไปอยู่ตรงนั้นแหละเออใช่เรื่องแรกคุณต้องล้มในหลวงก่อนคุณล้มในหลวงถ้าทหารจะช่วยล้มด้วยถ้าคุณกลัวในหลวงนะทหารมันจะเอาใครล่ะนั่นน่ะสิดังนั้นบางคนว่าขอร้องนะทำอะไรก็ได้แต่อย่าด่าในหลวงผมบอกคุณนะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ขออย่างเดียวคือด่าในหลวงเออทำได้ไหมคุณต้องทำนี้อย่างเดียวนะด่ามันไม่ยิ่งมันยิ่งดีด่าไม่มันไม่ต้องด่าอันนี้นะครับคือความเท่าเทียมอ่ะคุณยกเว้นความผิดได้คนคนหนึ่งนะคือทั้งหมดคุณยกเว้นในหลวงใช่ไหมค่ะคุณก็ต้องยกเว้นองคมนตรีใช่คุณต้องยกเว้นลูกในหลวงใช่หลานในหลวงเหลนในหลวงเมียในหลวงใช่ค่ะและไอ้พวกเฮี้ยที่เป็นคนของในหลวงก็ใช่มันก็หมดทีทีนี้ก็เหลือแต่คนเฮี้ยที่คุณยกเว้นหมดเลยเพราะในหลวงเฮี้ยแล้วมันก็เฮี้ยกันหมดแต่ยกเว้นก็จบใช่ค่ะมันไม่ต้องมายกเว้นครับแล้วเป็นด่านแรกเลยดังที่สถาบันกษัตริย์แบบนี้นะมันเป็นสถาบันกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือความถูกต้องและเป็นเสาค้ำถ้าคุณทำลายสถาบันกษัตริย์ได้ก็คือคุณทำลายอะไรคุณทำลายความแตกต่างคุณทำลายศูนย์รวมของเผด็จการถึงจุดนี้เนี่ยถามว่ายากไหมมันก็ตอบว่ายากแต่ที่จริงมันง่ายนะเพราะมันชัดที่สุดใช่ค่ะเป้ามันชัดที่สุดเป้ามันชัดที่สุดครับและเป็นจุดที่เขากลัวที่สุดมันถึงบอกว่าไอ้พวกเสื้อแดงบอกกันว่าทำอะไรก็ได้ยกเว้น112 12เขาไม่ให้อภัยสมถามว่าทำไมก็เพราะว่าถูกหัวใจมันยังไงใช่ไหมเจ็บจี๊ดค่ะเจ็บจี๊ดมันเจ็บจี๊ดเลยถ้าในหลวงพังพังกันหมดใช่เอาละค่ะก็ฟังคุณลุงสนามหลวงนะคะแหล่มาซะยาวไกลเลยนะคะเบรกแรกก็หมดเวลาแล้วนะคะส่วนประเด็นที่จะมาคุยกันเบรกที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของจอมพลสฤษดิ์ที่เราค้างกันไว้เมื่ออังคารที่แล้วนะคะก็จะมีคำถามพ่วงไม่ใช่คำถามพ่วงนะคะเป็นคำถามมาจากน้องๆทางบ้านที่อยากจะฝากคำถามนี้กับลุงสนามหลวงให้มาตอบคำถามเกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ์ไว้เบรกหน้านะคะส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่615คนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเจอกันเบรกที่2ค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยพ.ศ. 2489